อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาชมวินาทีสำคัญนะครับกับการตอบคำถามอย่างชาญฉลาดของน้องแอนแอนโทเนียที่ส่งผลทำให้เธอคว้ามงกุฎมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2019คนแรกของประเทศไทยนะครับสำหรับน้องแอนโทเนียนะครับมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2019นะครับด้วยวัยเพียง22ปีสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยและแฟนๆนางงามสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2019นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับจากเวทีนี้มาครองได้สำเร็จน้องแอนแอนโทเนียไม่ได้มีเพียงหน้าตาที่สวยงามแต่ยังมีความสามารถล้นเหลือเลยนะครับและเธอก็ยังมีไหวพริบปฏิภาณและความฉลาดในรอบการตอบคำถามด้วยเช่นกันสำหรับน้องแอนนะครับสามารถตอบคำถามได้อย่างฉะฉานมั่นใจเฉียบคมจนเอาชนะใจกรรมการพิชิตมงกุฎมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2019มาครองได้สำเร็จโดยคำถามของน้องแอนนะครับเป็นคำถามที่มาจากประเทศอินเดียคำถามก็มีอยู่ว่าอะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่คนในรุ่นของคุณกำลังเผชิญอยู่และจะมีวิธีจำกัด no และจะมีวิธีจัดการมันอย่างไรน้องแอนตอบว่าฉันเชื่อว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดที่เราเผชิญคือความท้าทายที่เราไม่มีจิตใจที่ดีต่อคนอื่นและมักตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วจากรูปลักษณ์ภายนอกและเราไม่ได้ใช้เวลารู้จักกันให้ดีถึงภายในซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะมีและหากเราสามารถผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจให้คนมองการและกันในด้านอื่นๆด้วยโลกของเราคงจะน่าอยู่ขึ้นและทุกคนคงจะมีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นกันนี่นะครับและนี่ก็คือคำตอบของน้องแอนนะครับที่ทำให้น้องแอนคว้าใจกรรมการนะครับและมอบมงกุฎมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2019ให้น้องแอนในที่สุดนะครับโอ้โหเป็นคำตอบที่ชาญฉลาดมากจริงๆนะครับคนเรานะครับอย่ามัวแต่สัญญกรรมนะครับพัฒนาสมองพัฒนาความรู้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีสัญญกรรมเนี่ยมันอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าความคิดความอ่านถ้าเราคิดดีจิตใจดีมันก็จะติดตัวเราไปจนตายเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อความดีๆนะครับจากกระปุก .com ฝาก P-News Facebook Page Twitter ห้องข่าว P-News และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ